ผมทำกันบ้านมาเป็นตารางแบบนี้เลยเพื่อจะบอกว่ามีลูกหนึ่งคนจนไป10ปีจริงหรือไม่ย่อยปริญญาตรี3ปีเฉลี่ยปีละ3รวมเลย3ล้านอ่ะคราวนี้มาพูดถึงประเด็นมีลูก1คนจนไป10ปีจริงหรือไม่คำกล่าวนี้ไม่รู้สิแต่ก็น่าจะจริงมั้งไม่จริงจนไป20ปี20ปีไม่จริงคุณอัยการบอกจนไป20ปีขอบคุณมากผมเองเนี่ยก็ลองคำนวณเงินคร่าวๆตัวเองที่ใช้นะสรุปว่าก็ใช้ไปเอาเฉพาะเรื่องการเรียนแล้วกันระดับประถมอาจจะเรียนโรงเรียนเอกชนแต่พอขึ้นม.ปลายแล้วผมเรียนรัฐบาลเนี่ยหลักพันบาทต่อปีนะหลักเป็นหลักพันอ่ะค่าเรียนพิเศษไม่คิดหรอโอ้ไม่ได้เรียนไงอ๋อเรียนอีกทีตอนม.5แล้วเนี่ยจะมาหนักสรุปมาเลยของพี่บ๊อบเท่าไหร่ปริญญาตรี15,000เหมาต่อเทอมปีละ30,000 4ปีก็120,000จบปริญญาตรี4ปีปริญญาโทเรียนอีก4ปีเป็นคนคงแก่เรียนปริญญาโทก็ให้เรียน2ไม่เกิน4แม็กซิมัมปริญญาโทนี่เทอมละเข้าใจว่า15,000หรือ20,000ประมาณเนี้ยก็อีกประมาณตีซีประมาณสัก120,000เหมือนกันถ้า15,000นะอันนี้240,000ตีเต็มๆเลย300,000ปริญญาตรีปริญญาโทค่ะประถมจนถึงม.ปลายคิดว่าไม่น่าจะเกินแสนเหรออัตรีสูงสุด200,000เออรวมทั้งหมดก็ไม่ถึงล้านบาทเลย500,000เองแล้วก็บวกค่าใช้จ่ายต้นทุนประมาณล้านนึงซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่ไม่เคยเรียนดนตรีไม่เคยเรียนกีฬาไม่เคยเรียนเลยกีฬานี่ไม่ได้เรียนเรียนที่โรงเรียนครูหลักจับเอาแล้วก็เล่นไม้เทนนิสยังยืมเขาเลยตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่มากเท่าไหร่อ่ะของคุณเฮียงไหนดูซิพ่อจนหรือเปล่าโอ้ยฉันทำให้พ่อมีฐานะขึ้นเรื่อยๆจากดวงที่มันหะกันศัลยศาสตร์ตอนเรียนอนุบาลเนี่ยพูดเลยก็จ่ายค่าเทอมหลักร้อยนะเรียนประถมก็จ่ายค่าเทอมหลักพันโอเคมัธยมก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลอ่ะจบมาตรงนั้นประมาณไม่เกินสัก100,000เรียนพิเศษนิดหน่อยแต่ว่าได้เรียนดนตรีนะดนตรีอาจจะประมาณ350อะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามาสอนที่บ้านก็อาจจะอัพถึง500แต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายมันถึงช่วงนั้นนะเพราะเราไม่ได้เรียนถี่ขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็มันไปหนักช่วงปริญญาตรีนี่แหละอ่ะเอาถ้าตั้งแต่เล็กจนกระทั่งม.ปลายค่ะผมเฮ้ยคุณไปซัมเมอร์ด้วยคุณไปซัมเมอร์ด้วยซัมเมอร์กี่ปีก็ซัมเมอร์ตั้งแต่ม.1จนถึงม.4อ่ะค่ะ4ปี4ปีปีละ100,000ก็600,000อ่ะไปเรียนหลังจากนั้นก็ไปเรียนที่อังกฤษเลยตอนม.ปลายแอมไปเรียนเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปทำฟาวเดชั่นปีหนึ่งเลยปริญญาตรีอีก3ปีเฉลี่ยปีละ2ล้านแล้วก็8ล้านค่ะแล้วปริญญาโทอีกปีหนึ่งปริญญาโทนี่ไม่เยอะเท่าไหร่ละเหลือประมาณสักปริญญาโทก็2ล้านค่ะเพราะค่าเทอมมันจะแพงขึ้นรวม5ปีโดยเฉลี่ยประมาณ5ปี10ล้านบวกอะไรนะบวกกับไอ้ได้ที่600,000 600,000ไอ้เนี้ยจนจริงตอนนี้ยังเป็นนี่หรือว่าหนีครับเนี่ยนี่อ๋อนี่อะตอนนี้ยังหนีก็จะสอนอยู่เลยค่ะแวบขึ้นมาทันทีเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวข้าราชการตามเปลี่ยนเลยน้องไอซ์ไปเกาะข้างสนามตอนที่ว่าเป็นหนุ่มแพรวน้องไอซ์ใช่เลยนั่นเป็นแนวทางการหาเงินเพื่อเอามาชดเชยพ่อแม่นะครับก็ตั้งแต่ตอนอยู่ปีสี่แล้วไปประกวดหนุ่มแพรวแล้วก็พอดีจังหวะมันได้พอดีได้เป็นหนุ่มแพรวปี2000ตอนนี้ปีอะไรละ2018 18ปีแล้วผมทำกันบ้านมาเป็นตารางแบบนี้เลยเพื่อจะบอกว่ามีลูก1คนจนไป10ปีจริงหรือไม่ผมเริ่มนี้ก่อนกันตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงอนุบาลแล้วกันนะผมคิดคำนวณคร่าวๆมาว่าคุณจะมีค่าดูแลตั้งแต่แรกเกิดถึง1ขวบปีเนี่ยประมาณสัก 44,000 อันนี้มีค่าคลอดบุตรค่านมค่าเสื้อผ้าค่าจิปาถะต่างๆใช่แล้วพูดว่าเอาที่ว่าคนทั่วไปแล้วกันคนทั่วไปสามารถสัมผัสได้เพราะฉะนั้น44,000ขวบปีแรกพออีก3ปีครับก็คือตอนยังแบบเบาะจนกระทั่งก่อนจะเข้าโรงเรียนอนุบาลผมก็คิดคำนวณมาประมาณสัก57,000อันนี้ต่อปีครับมีค่านมค่าอาหารเสื้อผ้ารองเท้าค่าพาเที่ยวค่าเดินทางอะไรต่างก็ประมาณคร่าวๆกลมๆได้ไหมกลมๆ15,000 60,000อ่ะ60,000ตอนนี้ประมาณสัก100,000แล้ว2ขวบปีแรกนะ2ขวบปีแรกพอถึงขวบปีที่3ก็อีก 60,000 ค่ะก็ประมาณ 106,000 ส่วนตอน4ต่อไปจะเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วนะต่อไปเริ่มเข้าโรงเรียนนี่จะเข้าโรงเรียนแล้ว4ขวบเนี่ยการกินจะเยอะขึ้นเสื้อผ้าก็ต้องการมากขึ้นค่าพาเที่ยวค่าเริ่ม4ขวบบางคนเริ่มพาไปเรียนที่พาไปเรียนนี่เรียนกิจกรรมเสริมณยุคนี้อ๋อ4ขวบ
เขาเริ่มรับเรียนถูกไหมดนตรีกีฬาเห็นแล้วเด็กๆเรียนเทควันโดเดี๋ยวก็ไปตีเทนนงเทนนิสสามขวบเขายังบอกว่ากล้ามเนื้ออาจจะยังไม่พร้อมต้องสมาธิอาจจะยังไม่ได้ใช่สี่ขวบเนี่ยเขาเริ่มรับกันทุกที่แล้วนะครับก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก100,000เอาง่ายๆเลยนะถ้ามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเรียนเทอมละนะเทอมละ 5,000 บาทเอาเรียนแค่ชั่วโมงเดียวต่อสัปดาห์พอเรียนพิเศษดนตรีไงดนตรีแล้วก็เลยให้ต่ำๆไว้ก่อนว่าเอาประมาณ 5,000 แล้วกันนะครับก็ตรงเนี้ย3ปีก็ 30,000 ดังนั้นค่าใช้จ่ายเรื่องของจิปาถะต่างๆเนี่ยจนจบม.ปลายแล้วกันม.ปลายเนี่ยค่าจิปาถะจะสูงขึ้นม.ต้นม.ปลายเพราะจะมีค่าเรียนพิเศษหนักหน่อยผมรวมมาเนี่ยเอาจนถึงม.ปลายนะครับอยู่ประมาณตีกลมๆเลยล้านนึงนี่คือไม่รวมค่าเทอมนะไม่รวมค่าเทอมคราวนี้มาดูค่าเทอมวิกฤตมันอยู่ตรงนี้แหละคร่าวๆถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยผมเฉลี่ยอย่างนี้นะอนุบาล 3,000 ประถมเนี่ยประมาณ 3,500 มัธยมก็ 3,500 ได้ราคาประมาณนี้บางคนเรียนฟรีรัฐบาลก็มีแบบ EP ก็มีเหรอโรงเรียนรัฐบาลบางหลายโรงเรียนนะครับ มีแบบ EP แล้วด้วยครับค่ะนะครับก็คือเอาครูสอนภาษามาเพิ่มทำให้ค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มเติมมากขึ้นก็ประมาณสัก 5,000ผมนี่ตีต่ำๆเลยนะครับแต่พอรัฐบาล EP ระดับปฐมจะขยับจาก 5,000 อนุบาลเนี่ยขึ้นไปเป็น 25,000 นะครับระดับมัธยมหลานเราเรียนอยู่ตอนนี้ 25,000 ถึง 30,000 โรงเรียนดังๆหน่อยโรงเรียนรัฐบาลเลยนะที่ดีนี้ที่ดีนะฮะสรุปตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายของโรงเรียนรัฐบาลถ้าระดับปฐมรวมกัน 25,000 เป็นเวลา6ปี 150,000 ครับค่าใช้จ่ายระดับมัธยมทั้งหมดอีก4อีกเดี๋ยวนะมัธยมปลายอีก3ปีอีก 75,000 ตรงนี้ก็ร่วม 200,000 กว่าแล้วไปรวมกับอันนี้ของอนุบาลก็ประมาณสัก 250,000 ค่ะอันนี้จนจบแค่มัธยมปลายนะค่ะมาดูเอกชนพีคจริงๆก็คืออย่างที่เราได้ยินที่บอกว่าแพงๆเท่าไหร่นะ89,000เฮ้ยอันนั้นมัน EP ป่ะโนขั้นต่ำตอนนี้ต่อปีป่ะต่อปีป่ะต่อเทอม 70,000 แล้วบ้าก็ตอนที่นัชชาเรียนน่ะนี่ฉันจ่าย 70,000 เลยเนี่ยเฮ้ยนี่ผมเอาค่าเฉลี่ยมานะครับเอกชนเนี่ยเอาแค่ระดับอนุบาลนะครับ 35,000 เฉลี่ยนะมีแบบแพงมีแบบถูกก็มีนะถ้าเป็นเอกชนของระดับประถมจะถูกลงมาหน่อยประมาณสัก 18,000 ถึง 20,000 ถ้าเป็นเอกชนพูดถึงค่าเฉลี่ยโรงเรียนเอกชนแล้วกันโรงเรียนเอกชนทั่วไปเฉลี่ยนะเฉลี่ยนะนะครับถ้าเอกชนแบบ EP คูณ2ไม่ได้เลยครับผมนะครับแต่ว่าพอระดับประถมเนี่ยการค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงแปลกมากเลยอนุบาลค่าใช้จ่ายแพงมากแล้วพ่อแม่ก็ยอมจ่ายจริงๆด้วยมันเป็นพื้นฐานการศึกษาที่ค่อนข้างสำคัญแล้วพ่อแม่ก็อยากให้แบบได้อยู่ในโรงเรียนที่ดูแลดีๆซึ่งโรงเรียนดีๆเขาก็คิดว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรรู้ไหมไม่ได้ห่วงเรื่องการศึกษาอย่างเดียวนะสุขภาพใช่ชีวิตความเป็นอยู่อนามัยการดูแลเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น EP ของระดับประถมก็จะประมาณสัก 40,000 ต่อเทอมก็คูณ6เข้าไปสิครับ 240,000 แล้วนะครับ EP ระดับมัธยมก็อีก 40,000 คูณ3ปีก็ 120,000 รวมกันเนี่ยประมาณถ้าเรียนเอกชนแบบ EP นะครับเอาเอกชนธรรมดาก่อนผมรวมให้เอกชนธรรมดารวมๆประมาณ250,000 ถึง 300,000 อนุบาลเหรอตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลายแต่ถ้าเป็น EP เอกชน550,000ครับเห็นไหมมันแตกต่างกันคราวนี้มาดูโรงเรียนสาธิตกันบ้างถ้าโรงเรียนสาธิตธรรมดาไม่แพงก็คล้ายๆกับรัฐบาลนะครับแต่ว่าจะไปแพงตอนม.ต้นกับประถมกับม.ต้นบ้างก็ขึ้นหลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นสาธิต EP สาธิต EP เนี่ยแรงไม่แพ้เอกชนแต่ครับสาธิต EP ระดับอนุบาลประมาณ 35,000 แต่ถ้าเป็นสาธิต EP ระดับประถมฟังดีๆฮะ 200,000แล้วแค่ประถมอย่างเดียว6ปีก็ล้าน2แล้วถ้ามัธยมอีกล้าน2นี่ถ้าเป็น EP แบบสาธิตนะเดี๋ยวนี้โปรแกรมแพงมากจริงๆรวมเลย3ล้านตั้งแต่มัธยมตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ปลาย3ล้านนะครับถ้า EP นะถ้าเป็นเอกชน EP นะก็ประมาณสักกลมๆท้วนๆ 750,000 อ๋อถูกกว่าเหรอถูกกว่าถูกกว่าอ๋อสาธิตก็จะแพงเออแปลกเหมือนกันคราวนี้มาดูนานาชาติผมเชื่อว่าณวันนี้หลายคนแบบถ้ามีกำลังก็อยากจะผลักดันให้ลูกไปเรียนแบบนานาชาติเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมมีอยู่ 2-3 เหตุผลด้วยกัน1คืออยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษ2คืออยากให้ลูกได้ความคิดและก็กระบวนการแบบเด็กนานาชาติอันนี้คือคิดไกลนะครับ3คืออยากได้สภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศอ่ะ
ก็คือมีสภาพแวดล้อมไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียววัฒนธรรมอะไรก็ได้เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งอันนั้นเป็นมุมมองที่จะกว้างไกลออกไปว่าเขาจะได้เห็นหลากหลายรูปแบบแต่ก็มีไม่กี่โรงเรียนเองนะที่จะมีเด็กต่างชาติอยู่จริงๆอ่ะคุณก็ส่วนใหญ่ก็มีแล้วแต่อัตราส่วนนะครับซึ่งนานาชาติครับเอ้าอันนี้แบบเฉลี่ยนะครับอนุบาลตกประมาณปีละ 250,000 โดยเฉลี่ยนะ 750,000 ต่อ3ปีอนุบาลพอมาระดับประถมณตอนนี้นานาชาติเริ่มต้นจริงจังเลยเนี่ยประมาณสัก 400,000 ปลายเราเห็นพอเห็นอยู่ 500,000 นี่ถือว่าเป็นบรรทัดฐานผมก็เลยเฉลี่ยไว้ที่ 500,000 ครับดังนั้น6ปีนี้คุณเตรียมไว้เลยอีก3ล้านรวมกับอันแรก 750,000 3,750,000 นะถ้ามอปลายอีก6ปีตัวเลขมันจะขยับมอปลายขยับขึ้นอีกเยอะขยับจาก 500,000 โดยเฉลี่ยคุณจะต้องเสียค่าเทอมค่าสอบเป็นปีนะนับเป็นปีนะครับผมปีละ 700,000 ค่ะไม่รวมอื่นๆนะอันนี้แค่ค่าเรียนอย่างเดียวก็7 6 4 2อีก4ล้าน2ณวันนี้นะครับผมยังไม่นับว่าลูกของเรากำลังจะเติบโตและอัตราเงินเฟ้อของภาคการศึกษานั่นคือสิ่งที่น่าขนลุกอยู่ที่ 5% ต่อปีโดยเฉลี่ยครับครับผมต่อสรุปให้ช้ำใจเรื่องไหนเร็วอนุบาลถึงม.6ครับอนุบาลถึงม.8ล้านใครอยากส่งลูกเรียนนานาชาติคุณ8เข้าไปกับจำนวนลูกเลยครับขออ่านคุณกรกนกนะคะบอกว่าที่เนเธอร์แลนด์เขาดูตามฐานเงินเดือนพ่อแม่และคำนวณว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะแต่ละคนจ่ายไม่เท่ากันโอ้ไม่ดีเชิงเลยอ่ะ 9,600 บาทเองอ่ะเต็มอนุบาลโหคุณจักรินบอกว่าเก็บเงินเตรียมไว้ยาวๆแถมคุณพ่ออยากมีลูกเพิ่มอีกเต็มที่เลยครับอย่ามีมากกว่าผมเป็นพอแล้วจะบอกว่าจริงๆหลายคนรู้สึกว่ามันไม่ไหวเราพอฟังตัวเลขแต่พอมีลูกขึ้นมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไหวมันก็ได้ลูกสาวอยู่ระดับมัธยมค่าเรียนพิเศษของลูกสาวเดือนละ30,000ค่ากินเดือนละ10,000เฉลี่ย40,000บาทต่อเดือนค่าเทอมละ25,000สรุปปีละ503คุณแดงบอกว่าไม่เคยคิดเป็นมูลค่าเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงตามฐานะที่เราเป็นดีเลยค่ะที่อยากคิดมูลค่าถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าถ้าคิดเนี่ยก็จะเป็นลมมันจะมองแบบมันจะเอาเลยเอาเรื่องของความเครียดและตัวเงินเป็นที่ตั้งมันก็ไม่เอาเรื่องของลูกเรามีความสุขหรือเปล่าแล้วเราก็มีความสุขด้วยนะคือเราไม่ต้องกดดันตัวเองโอ้โหเราต้องเลี้ยงลูกให้เหมือนข้างบ้านที่มันได้อะไรทุกอย่างมันต้องเจ๋งขนาดนั้นวันก่อนบางทีขับรถอยู่แล้วก็นึกถึงแบบประโยคนึงว่าแบบความเป็นอินเตอร์อ่ะมันให้ดูกันที่ความคิดไม่ใช่บุคลิกหรือภาษาถูกใช่อินเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะและผมจะชื่นชอบมากที่เด็กไทยแต่มีความคิดเป็นอินเตอร์ผมบอกเลยนะทุกวันนี้ผมไม่ได้มีเงินเก็บเลยนะครับผมไม่ได้มีเงินเก็บไม่มีบอกฉันทวงเก็บแต่ว่าผมมีความสุขในทุกวันจริงๆที่ผมได้ใช้จ่ายมันมีแรงที่ออกไปใช้ชีวิตในที่บังเกิดมันมีเป้าหมายก็สรุปโดยรวมนะครับหลายคนบอกว่าจน10ปีจริงครับณวันนี้ผมเชื่อว่าจน10ปีจริงๆคุณอรออนครับปลายจบตรีหมดไปกี่ล้านพ่อคำนวณให้ดูหน่อยมาผมมาเลยครับปริญญาตรีที่ไหนในสหรัฐอเมริกาค่ะในยุโรปบ้างบางประเทศนะครับถ้าเรียนเมืองนอก4ปีก็10 ล้านครับวางเงินไว้เลยตรงนี้นี่คุณรวมค่าที่พักยังรวมเพราะว่าพักดอมในมหาลัยได้ถ้า2ล้านอยู่ฮาร์วาร์ดไม่ได้นะก็อย่าไปเอาอันดับ1สิค่าเฉลี่ยไงค่าเฉลี่ยไงเออ10ล้านครับสำหรับปริญญาตรีในเมืองนอกนะครับถ้าคุณจะไปเรียนสหรัฐอเมริกาไปเรียนยุโรปไปเรียนอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเรียนถูกหน่อยก็ที่มาแรงก็คือที่เมืองจีนเซี่ยงไฮ้มหาวิทยาลัยในเมืองจีนที่ขึ้นชื่อแบบท็อป10แล้วนะครับตอนนี้ท็อป10ครับที่เมืองจีนเหรอที่สิงคโปร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าท็อป10ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขยับไปถึงระดับปริญญาโทครับจะต้องโทรเขาไปหาเรียนเองเหอะยุ่งเขาเลยเออจริงป่ะจริงเราไม่ต้องเต็มเงินเราไม่ต้องเต็มเงินโทรให้ลูกนะการเรียนปริญญาโทที่เมืองนอกเนี่ยสมมตินะต้องสกอลาร์ชิพนะโนคุณต้องมีexperienceในการทำงานดังนั้นแปลว่าคุณต้องเก็บเงินในก้อนนึงแล้วเพื่อไปเรียนปฏิญาณตนเลยครับลูกจะเรียนปริญญาโทลูกต้องหาเงินเรียนเองต้องปริญญาตรีแล้วค่ะลูกคงไม่ใช่ปริญญาโทหาเองแต่ปริญญาตรีถ้าลูกไม่ได้สกอลาร์หรือว่าไม่ได้ทุนการศึกษาลูกต้องเรียนตรีเมืองไทยค่ะจำคำพูดไว้พูดเองไม่เกี่ยวกับฉันถ้าปริญญาตรีโรงเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะครับผมประเมินเลยว่าเทอมหนึ่งประมาณสัก 20,000 2เทอมประมาณสัก 40,000 ปัจจุบันเหรอคะปัจจุบันอาจจะถูกกว่านิดหน่อยนะครับก็ประมาณสัก 160,000 ต่อ4ปีจบได้ 160,000 ถ้าเมืองนอก10ล้านคุณควรเรียนรัฐบาลไทยแต่ถ้าเป็นเอกชนครับจะขยับไปอยู่ที่ประมาณสัก 300,000 ถ้าเป็นเอกชนที่มีชื่อเสียงหน่อยจะขยับไปใกล้ๆจะ 500,000
นี่คือ4ปีนะจนจบนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐในรูปแบบนานาชาติหรือว่าอินเตอร์อย่างเช่นจุฬาอินเตอร์ธรรมศาสตร์อินเตอร์คุณเตรียมไว้เลยครับปีละ 250,000 4ปีก็ล้านจบนะครับอันนี้ณปัจจุบันนะครับผมสรุปอย่างนี้ใครที่จะให้ลูกเรียนรัฐบาลทั้งหมดเลยตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงม.ปลายแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยคุณเตรียมเงินไว้ประมาณสัก 330,000 ถ้าคุณจะเรียนเอกชนเอ้ยถ้าเรียนรัฐบาลแบบ EP แล้วก็ไปต่อแบบนานาชาติคุณจะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ 1.8 แต่ถ้าคุณจะเรียนแบบเอกชนแบบ EP เลยนะครับแล้วไปเรียนรัฐบาลอินเตอร์คุณเตรียมไว้ 2.2 แต่ถ้าคุณจะเรียนแบบอินเตอร์ล้วนส่งต่อไปถึงนานาชาติปริญญาตรีอย่างเดียวนะครับไม่เอาโทคุณเตรียมไว้15,000,000ครับตีเมืองนอก15,000,000ครับเป็นอย่างต่ำคนละคนละและถ้าเรียนโทด้วยก็บวกไปอีกประมาณสัก6,000,000ครับ21,000,000มีกลมๆ20แต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าถ้าเป็นการคำนวณเงินเฟ้อด้วยนะฮะตัวเลขของปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยณวันนี้บวกเงินเฟ้อไปเรื่อยจนถึงประมาณสักอีก10 ปีข้างหน้าผมคำนวณลูกผมแล้ว4คนก็คนละเฉลี่ย25ครับแค่ตรีกับโทนะฮะณวันเนี้ยการศึกษามันมีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ผมจะบอกข่าวดีครับมันมีมหาวิทยาลัยที่สามารถเรียนแบบออนไลน์แล้วนั่นแหละค่าเทอมจะถูกมากมากกว่าที่ผมคำนวณมาเยอะแยะมากมายนี่จะเป็นทางเลือกทางออกเลยนะครับว่าอนาคตน่าจะมีไม่ใช่น่าจะมีณวันนี้มีมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกนะครับที่ดังๆเนี่ยเริ่มเปิดคอร์สออนไลน์แต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ช้าไม่นานครับมีแน่นอนและแบบเนี้ยการศึกษาที่เราวางแผนไว้10ล้าน15ล้านจะไปเมืองนอก25ล้านที่ผมต้องเรียนตรีผมว่าผมจะใช้เงินน้อยลงไปเยอะนี่คืออนาคตที่มาแน่นอนการให้สมบัติที่ดีที่สุดของลูกณยุคนี้คือการให้ความรู้และประสบการณ์ถูกต้องค่ะแล้วก็การเป็นคนดี3อย่างนะครับสวัสดีนะครับสำหรับใครที่ติดตามคลิปของพวกเราเรียบร้อยแล้วในการไลฟ์ในการพูดคุยกันเรื่องของลูกเรื่องของครอบครัวนะครับและถูกอกถูกใจอยากจะติดตามกันอย่างใกล้ชิดดูรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์นะฮะอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ด้วยนะครับและถ้ากด Subscribe ไม่พอนะครับติดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาเราไลฟ์เวลาเราลงเนี่ยจะได้ติดตามมันอย่างใกล้ชิดแล้วก็นี่คือตัวอย่างของคลิปที่เราได้ไลฟ์ผ่านมาเรียบร้อยแล้วไปติดตามดูหลากหลายประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ